สำหรับในบทที่ผ่านมานั้นเฮาได้เว้าเรื่องของ array มาได้ละในน้อยหนึ่งแล้วเนาะซึ่งในบทนี้เฮาก็จะมาขอต่อกันที่ array อีกซึ่งเฮาจะมาเรียนรู้ฟังก์ชันใหม่ๆของ array ว่ามันมีอย่างใดเนาะเพื่อในการเฮ็ดเวียกกับ array ได้ง่ายแล้วก็หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นนะมาเบิ่งกันเลยเริ่มต้นกันที่เฮาประกาศตัวเปลี่ยน price ขึ้นมาเนาะแล้วก็เฮาบอกว่าให้มันเป็น array อันใดอันหนึ่งสมมุติว่าในนี้เฮามี 1,000 นะ 1,0001,000 กาย 1,000 นะ 3,000 นะแล้วก็ 4,000 โมซี่เนาะแล้วก็ 1,500 แล้วก็ 2,000 ซะนะสมมุติว่าซั่นเอามี array ละเนาะบัดนี้ในบทที่ผ่านมาเฮาก็ได้เว้าเรื่องของ for each ไปแล้วน้อยหนึ่งเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันน้อยหนึ่งว่าใน for each นั้นมันเฮ็ดสามารถเฮ็ดเวียกอีหยังได้แดสมมุติในนี้เฮาก็price.forEach แล้วก็ได้ดีขอตัวเปลี่ยนตัวยากว่าเป็นตัวเปลี่ยน p ก็แล้วกันแล้วก็เฮาทำการ console.log p ออกมาเนาะแล้วก็จะเป็นการแสดงค่าของอันน่ะราคาออกมาทั้งหมดเนาะทีนี้เฮามาเบิ่งอีกตัวอย่างนึงนะสมมุติว่าเฮาต้องการราคาสินค้าที่ถูกก่อน 2,000 เนาะก็คือตัว 1,500 กับ 1,000 นี้เฮาอยากให้มันแสดงหรือว่าเก็บเป็น array ใหม่เฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะก่อนอื่นมาเลยเราก็ต้องประกาศตัวเปลี่ยนขึ้นมาตัวหนึ่งซะก่อนเนาะสมมติว่าในนี้เขาใช้บอกว่าlet cheap เนาะราคาถูกซะเนาะแล้วในนี้เราก็ต้องเขียนบอกว่าเนาะเราต้องเขียนบอกว่า if เนาะ p ของเรานี่ถ้าหากว่ามีค่าน้อยกว่า 2,000 นะก็ให้มันทำการเก็บค่าเข้าไปในตัว cheap นี่นะ dot push เนาะที่เราเรียนกันใน array ตัวที่ผ่านมาฮะแล้วก็ p อยู่ทางในนี้มาทำการconsole.log ออกมา .log chip ออกมานะกด save เห็นเนาะมันก็จะได้ตัวอันน่ะ 1,000 กับตัว 1,500 นี่ออกมาเห็นป่ะซึ่งจะเขียนแบบนี้ก็บ่ผิดเนาะแต่ว่ามันหักยาวจนเกินไปเนาะการเขียนรูปแบบจังซี่มันยาวเนาะยาวหลายนั้นวิธีของเฮาก็คือเฮาจะบ่เขียนแบบนี้เฮาจะไปใส่ฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันใหม่เนาะของJavaScript เฮานี้เนาะตัวนี้เฮาขอคอมเมนต์ถัดไว้ก่อนเนาะวิธีคอมเมนต์กับท้าสีแล้วกด control แล้วก็ slash เนาะมันก็จะทำการคอมเมนต์ให้เลยเนาะ control ข้างและ slash ลดในกรณีนี้เฮามาเบิ่งที่ฟังก์ชัน filter ก่อนนะมาเบิ่งที่ filter แล้ว filter นี้เขียนจังไดเฮามาเบิ่งกันเนาะ filter นี่ก็จะเป็นการคัดกรองข้อมูลเนาะเป็นการคัดกรองข้อมูลเนาะซึ่งเฮาสามารถคัดกรองข้อมูลตามที่เขาต้องการได้นะโดยการที่ว่าฟังก์ชันมันจะสามารถเฮ็ดเวียกได้ก็ต่อเมื่อมัน return ค่าเป็นจริงนะเดี๋ยวมาเบิ่งกันวิธีเขียนสิเขียนจังใดเขาประกาศตัวเปลี่ยน constant chip ขึ้นมาอันนึงนะแล้วก็บอกว่า price.filter นะเป็นลักษณะคืออย่างนี้และทางในนี่ก็จะเป็น callback function นะเขาก็จะเขียนฟังก์ชันสมมุติได้นี่ว่าเขาใส่ว่าเป็น p ก็แล้วกันนะเป็น pนะเขาก็จะได้ callback function มาตัวหนึ่งนะแล้วในนี้เขาก็ทำการกดสอบบอกว่า if นะถ้าหากว่า price ของเขานี่มีค่าน้อยกว่า 2,000 นะก็ให้มันทำการ return true ให้เขานะ return true ให้เขาความหมายของในนี้ก็คือนะถ้าหากว่า p นะมีค่าน้อยกว่า 2,000 นะมันก็ทำการ return ค่าที่เป็นจริงนะเป็นจริงถ้าเป็นจริงก็คือค่าพี่ของเขานี่จะถูกจัดเก็บเข้าไปในชิปยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าสินค้าของเขา 1,500 นี้เนาะ 1,000 นี้เนาะ 1,000 นี้เนาะน้อยกว่า 2,000 นะ return เป็นจริงเนาะก็คือ return true นะเนาะเป็นจริงมันก็จะทำการเอาค่าตัวนี้ค่า 1,000 นี่นะมาเก็บไว้ในชิปให้เขาเลยทันทีนะมันจะเป็นลักษณะคืออย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเป็น 3,000 เนาะ 3,000น้อยกว่า 2,000 มันบ่เป็นจริงเนาะมันเกิดจะบ่มีหยังรีเทิร์นมาพอบ่มีหยังรีเทิร์นมามันเกิดจะบ่เก็บค่าตัว 3,000 ให้เฮานะเดี๋ยวมาเบิ่งเนาะคอนโซลล็อกออกมาลองเบิ่งคอนโซลล็อกออกมาแล้วเฮาก็กดเซฟนะมันก็จะได้ 1,000 กับ 1,500 นะสมมุติว่าเฮาตื้มเท่ากับเข้าไปในนี้เนาะสมมุติว่าซั่นเนาะตื้มเท่ากับเข้าไปในบน 2,000 มันก็จะได้ตัว 2,000 มานังเนาะเป็นลักษณะคือจังซั่นซึ่งวิธีเขียนนี้มันก็ยาวสูสีกันครับวิธีทั้งเทิงนี้นะบ่ได้มีหยังแตกต่างกันอันนี้เฮามาเบิ่งถ้าหากเฮาอยากสั้นลงกว่านั้นเนาะเฮาก็สามารถมีวิธีเขียนอีกแบบนึงได้เนาะซึ่งเฮ็ดให้โค้ดของเฮามันสั้นลงเดี๋ยวขอคอมเมนต์ตัวนี้ไว้วิธีก็คือเฮาทำการเขียนคล้ายๆเก่าเลยเนาะ constant chip
เท่ากับ price constant นะครับถูก constant shift เท่ากับ price.filter นะคือเก่าเลยนะแล้ววงเล็บในนี้เขาก็จะเขียน callback function แบบหย่อๆนะสมมุติในนี้ก็คือ p ของเขาฮะเนาะเครื่องหมายลูกศรเนาะก็คือใหญ่กว่า r เท่ากับแต่ก็ใหญ่กว่าแล้วก็ต่อด้วยค่า price ของเขาหากน้อยก่อนหรือเท่ากับน้อยก่อนหรือซาว2000เนาะสมมุติ constant shift เท่ากับ price.filter เนาะ p อะไรเครื่องหมายลูกศรนะครับเอิ้นว่า arrow function นะอันนี้ค่า p ที่น้อยก่อนหรือเท่ากับ0ก็คือมันจะ return true ให้เฮาเนาะในกรณีนี้การเซฟเนาะมันก็ออกค่าตัวนี้ว่าน้อยก่อนเท่ากับเด้ออกคือกันเนาะนั้นสังเกตว่าจากวิธีที่ยาวๆแบบนี้เนาะหรือยาวๆแบบนี้เนาะประกาศ2ตัวเปลี่ยนแบบนี้เหลือสั้นๆเพียงแถวเดียวอันนี้คือการใช้คำสั่ง filter เนาะจะให้โค้ดของเฮาสั้นลงเนาะประมาณนั้นเป็นการคัดกรองข้อมูลเนาะแล้วก็อันนั้น return ค่าจริงหรือบ่จริงเนาะวิธีของมันจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือถ้าจริงมันจะ return ค่าตัวนั้นกลับแต่ถ้าบ่จริงมันก็จะบ่ return ค่ากลับให้สิเป็นลักษณะนั้นนั่นคือคำสั่ง filter นะมาเบิ่งอีกตัวนึงเนาะอีกตัวนึงที่เราควรเรียนรู้ไว้ก็คือตัว map เนาะ map นี่เฮ็ดเวียกคล้ายๆคือกันกับ filter ต่างแต่ว่ามันบ่ได้ return ค่าจริงหรือบ่จริงแต่มันจะไป return ค่าของ array ตัวนั้นเลยเนาะให้เฮาเนาะตัวอย่างในนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะสมมุติในนี้ประกาศเป็น constant สมมุติว่าเป็นไทยบาทก็แล้วกันเนาะไทยบาทเขาต้องการเปลี่ยนจากเงินกีบไปเป็นเงินบาทสมมุติว่าซั่นเฮาก็ทําการบอกว่า price นะ .map วงเล็บคือจังซี่เฮาก็เขียนเลย function นะวงเล็บนะแล้วก็เฮาก็สามารถใส่ค่าเข้าไป p ในนี้ p ในนี้ก็แทนให้กับ price นั่นแหละเนาะแทนให้กับ priceวงปีกาอยู่วันนี้การจำจุดกิลุมนี้แล้วบอกว่าเนาะเขาก็ทำการคูณราคาเนาะเขาก็บอกว่า return นะพี่เนาะหาร300สมมติว่าอัตราเงินเนาะอัตราเงินบาทเป็น300สมมติว่าสิเขาทำการ console.log ไทยบาทมาลองเบิ่งนะกด save แล้วมันก็จะ return ค่าใหม่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าเป็นค่าใหม่ในนี่ก็คือครบจำนวนของ arrayที่เฮามีอยู่เลยเนาะเฮามีรายการสินค้าอยู่1 2 3 4 5รายการเนาะมันก็จะครบให้มันเลยอันนั้นคือตัวกรณีของแมปเนาะที่เป็นลักษณะสั้นแต่ว่ามันก็ยังยาวอยู่เนาะมันมีวิธีเขียนที่มันสั้นลงน้อยนึงเนาะก็คือเฮาสามารถเขียนconstant สมมุติว่านี่เป็น US dollar ก็แล้วกันเป็น US dollar แล้วก็บอกว่า price เนาะ dot map นะเราเบิ่งวิธีเขียนที่สั้นลงเท่ากับ p arrow functionแล้วบอกว่า p นี้หารให้กับสมมติว่าเป็น 9,000 กันแล้วกันเงินดอลลาร์ทำการ console.log ออกมาเนาะดูตรงเงิน US ดอลลาร์นี้เห็นปะต้องการ save เนาะต้องการจะได้เงินดอลลาร์ออกมาแล้วเนาะจากเงินกีบทั้งๆนี้เนาะเขาก็สามารถคำนวณหาเงินบาทกับเงินดอลลาร์ได้เนาะมันเป็น return ค่า array ตัวใหม่มาให้เขาเลยนั่นคือกรณีที่เราต้องการใส่ map แล้วใน map นี่ก็คือจะเป็นการ return ค่า array ตัวใหม่ออกมาให้เราเนาะซึ่งเราสามารถใส่ได้ในกรณีที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลงค่าบ่หรือการคำนวณค่าอย่างต่างๆเราก็ใส่ map ได้เนาะส่วน filter มันใส่ในกรณีที่เราต้องการคัดกรองข้อมูลหรือคัดจ้อนข้อมูลเราก็ใส่ filter แทนเนาะตามชื่อมันแหละเนาะ map ก็คือเป็นการ map ค่า array ตัวเก่าใส่กับค่า array ตัวใหม่นะเอิ้นว่าการ map นะเกมมาเบิ่งกันตื่มเนาะในกรณีที่เฮาต้องการจัดเลี้ยงข้อมูลเด๋เนาะก็คือการช็อตติ้งเนาะหรือช็อตนะซอร์ตบ่นี้การซอร์ตข้อมูลนี่เฮาสามารถเลี้ยงข้อมูลจากใหญ่หาน้อยน้อยหาใหญ่ได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันสมมุติในกรณีนี้อาจารย์ต้องการเลี้ยงราคาของเฮาเนาะซึ่งราคาของเฮานี่มันบ่ได้เลี้ยงกันเถื่อเนาะมี 1,000 3,000 4,000 1,500 2,000 เนาะมันบ่เลี้ยงกันเราต้องการเลี้ยงกันแต่ใหญ่หาน้อยเขาจะจังไหนเนาะสมมุติในนี้เนาะประกาศตัวเปลี่ยน constant ขึ้นมาอย่างดี descending นะ descending เนาะแปลว่าใหญ่หาน้อยเนาะ descending นี่บอกว่าเท่ากับนะเขาก็บอกว่า price เนาะ dot sort sort เป็นการคัดจ้อนข้อมูลซึ่งการ sort เนี่ยมันต้องการค่าอยู่2ค่าเนาะในกรณีนี้สมมุติว่าเป็นค่า a กับค่า b a และ b นะแต่ตามนี้เลยเนาะวงเล็บ a และ bเราทำการ sort บอกว่าเนาะ
B-A นะในกรณีที่ต้องการเลี้ยงแต่ใหญ่หาน้อยนะอันนี้เป็นใหญ่หาน้อยเด้อใหญ่หาน้อยเนาะเป็นเอา B-A นะมาทำการแสดงค่าออกมาลองเบิ้งเนาะคอนโซลดอทล็อกdescending นะเห็นปะค่าก็จะเป็น 4,000 3,000 2,000 1,500 1,000 เห็นปะแต่ถ้าว่าเขาต้องการเลี้ยงแต่น้อยหาใหญ่เด๋กับตัวเปลี่ยน constant นะ ascending นะเท่ากับ price นะ dot sort นะเขียนคือเก่านะวงเล็บ a จุด b นะแสดงที่นะออกมานะแล้วก็บอกว่า a ลบ b เขียนคือกันเลยเห็นปะอันนี้เป็นกรณีที่เป็นน้อยหาใหญ่นะอันนี้เป็นลักษณะคืออย่างสั้นนะคอนโซล .log นะ ascending ทำจุดแล้วก็ save ลองเบิ่งเห็นว่าเขาก็จะได้ตัวราคาใหญ่หาน้อยก็คือตัวเทิงนี้นะแล้วก็น้อยหาใหญ่ก็คือตัว ascending ตัวนี้นี่ง่ายๆคือถ้าเอา b ลบ a นะก็จะได้ใหญ่หาน้อยถ้าเอา a ลบ b มันก็จะได้น้อยหาใหญ่เป็นลักษณะอย่างสั้นเห็นเนาะอันนี้ขอคอมเมนต์ก่อนไปเบิ่งตัวสุดท้ายเนาะฟังก์ชันสุดท้ายที่เราจะต้องเห็นหวยก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า reduce นะสำหรับตัว reduce นี่เนาะก็จะเป็นการส่ง callback ฟังก์ชันเข้าไปใน array ของเราเนาะแล้วก็ทำการส่งค่า callback ฟังก์ชันหันต่อเนื่องเข้าไปใน array แต่ละตัวแล้วก็ส่งค่าสุดท้ายออกมาให้เราเนาะสมมติว่าเราต้องการส่งค่าใดค่าหนึ่งเข้าไปเนาะในนี้เนาะสมมติว่าส่งค่า10เข้าไปมันก็จะเอา10สมมติไปบวก10ซะก็เอาตัวนี้ไปบวก10ตัวนี้ไปบวก10ตัวนี้บวก10บวก10บวก10แล้วก็ส่งค่าสุดท้ายออกมาให้เราหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นๆก็แล้วแต่วิธีเข้าใจง่ายคือมันจะส่งค่าเข้าไปให้ครบทุกตัวใน array แล้วก็ทำการรีเทิร์นค่าตัวนั้นออกมาให้เราเป็นค่าสุดท้ายเนาะมาเบิ่งกันเนาะตัวอย่างที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือสมมติว่าเราต้องการหาราคารวมเนาะต้องการหาราคารวมทั้งหมดเนาะหาราคารวมมาเบิ่งว่าการหาราคารวมนี่เขาสิเฮ็ดจังได๋เนาะโดยปกติแล้วเนาะสิ่งที่นักศึกษาเข้าใจในการหาราคารวมก็คือเอา 1,000 บวก 3,000 บวก 4,000 บวก 1,500 บวก 2,000 เนาะมันก็จะรีเทิร์นค่าออกมาให้เฮาซึ่งถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมปกติเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันก่อนเนาะโปรแกรมอื่นๆที่เฮาเขียนกันเนี่ยเฮาก็จะมีการประกาศตัวเปลี่ยนตัว1ขึ้นมาเนาะบอกว่า total นี้เท่ากับ0เห็นเนาะที่เฮาเคยเห็นกันเนาะคือเป็นลักษณะนี้แล้วบอกว่า price เนาะ .forEach นะเฮาทำการลูปนะลูปค่าออกมาแล้วเฮาก็ทำการบอกว่า total นี้เนาะบวกเท่ากับ p ของเฮาแล้วเฮาก็ทำการแสดงค่าของ total ออกมา console.log total นี่คือวิธีเขียนแบบปกติที่เฮาเห็นกันนะ return save ก็ออก 11,500 เนาะนั่นคือแบบที่เฮาเห็นนะซึ่งมันก็จะยาวพอสมควรเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันว่าในกรณีที่เฮาใช้ reduce เนาะโค้ดของเฮามันจะสั้นลงขนาดใดเนาะมาเบิ่งกันในขอคอมเมนต์ไปก่อนการใช้ reduce สิเป็นลักษณะสิเนาะเฮาก็ประกาศตัวเปลี่ยนตัวนึงคือเก่าเนาะ total นะสมมุติในนี้แล้วก็บอกว่าprice นี่ .reduce ที่เป็นลักษณะสินะซึ่งในนี้มันต้องการ2พารามิเตอร์นะพารามิเตอร์ตัว term it เนี่ยอาจารย์ขอสมมุติว่าเป็นตัว t ก็แล้วกันก็ที่แทนให้กับ total ของเราเราสามารถเขียนเต็มที่ก็ได้นะ total แบบนี้ได้ไม่มีปัญหานะอาจารย์ขอใส่เป็นตัว t ก็แล้วกันนะแล้วก็ตัว p ก็คือแทนให้กับ price ของเราซึ่งในนี้เนาะเราก็จะทำการเป็น callback function ออกมาเนาะแล้วบอกว่าt นี่บวกกันกับ p แล้วกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวที่เฮาก็คือเลข0นะเลข0นี่คือค่าเริ่มต้นของ t ของ total นี่เนาะให้มันมีค่าเท่ากับ0เอาก็ทำการ console.log นะแล้วก็ total ของเฮาออกมากด save เนาะก็ได้ 11,500 คือกันเห็นบ่เนาะวิธีเขียนของเฮาจากโค้ดยาวๆ 4-5 แถวแบบนี้ก็จะเหลือเพียงแต่สองแถวเพื่อให้โค้ดเขาเห็นเรียกได้สั้นลงบนเก่าหลังและนั่นก็คือเป็นคำสั่งทั้งหมดที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้เนาะก็คือมีคำสั่ง filter เนาะมีคำสั่ง map เนาะแล้วก็มีคำสั่ง sort แล้วก็มีคำสั่ง reduce นะ4ตัวที่นักศึกษาควรศึกษาไว้ในการใช้งาน array ให้คล่องแคล่วเพื่อเวลาเราไปสมัครงานเพื่อเราไปเฮ
เฮ็ดเวียกต่างๆหรือไปสัมภาษณ์งานเนาะวิธีการเขียนโพสต์ข้าเจ้าก็เบิ่งวิธีการเขียนของเฮาเนาะถ้าเฮาเขียนแบบนี้การเฮ็ดเวียกมันก็จะโดดขึ้นแต่ถ้าเฮาเขียนแบบนี้ได้โพสต์มันก็จะสะอาดลงสั้นลงคนก็จะพิจารณาการเขียนโพสต์ที่เป็นรูปแบบสั้นๆแบบนี้ได้ดีก่อนเนาะในกรณีที่ผู้จัดการที่ข้าเจ้าเข้าใจวิธีการเขียนโพสต์นะโอเคเนาะนั่นคือบทเรียนทั้งหมดสำหรับบทนี้นะหากว่ามีอย่างบ่เข้าใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เนาะหากว่าสนใจสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้ขอขอบใจ